จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร์ก็จะลาหยุดเพื่อจะได้เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านผู้ที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆก็ได้ทยอยกันเก็บข้าวเก็บของมาตั้งแต่ตอนกลางเดือนแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็มีการเลี้ยงอำลาอาลัยตามประเพณีของเราซึ่งการที่ได้ทำงานร่วมกันอยู่มาเป็นเวลานานบางคนถึง40ปี เมื่อจะลาจากกันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการลาที่ยังพบเห็นหน้าค่าตากันอยู่บางโอกาสแต่การที่ไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวันก็ทำให้เกิดความอาลัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงส่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในหน่วยงานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นงานของเอกชนหรือทางภาครัฐที่การบินไทยก็มีงานนี้เป็นประจำมาทุกปีเลยทีเดียวใหญ่บ้างเล็กบ้างตามกระแสผันผวนของการดำเนินการของบริษัทในปีนี้มีกำหนดที่จะเลี้ยงในวันพุธที่25กันยายนเริ่มงานในตอนบ่ายก่อนที่สำนักงานใหญ่โดยท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้กล่าวรายงานให้ท่านประธานบริษัทการบินไทยคือพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ขั้น Senior Vice President ก็มีถึง 5-6 คนอย่างเช่นกัปตันปรีชาถาวรประดิษฐ์กัปตันโยธินพมรมนตรีกัปตันลิขิตลิขิตนี้เขาเปลี่ยนนามสกุลก็เลยนามสกุลใหม่ไม่คุ้นจะพูดไปก็อาจจะผิดมีทางฝ่ายคุณชเวง แล้วก็คุณวัฒนาพราดอนชัยสำหรับท่านผู้นี้สนิทสนมกับผมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้ร่วมงานกันไปไหนมาไหนด้วยกันเรียกว่าเป็นสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันแหละครับโดยเฉพาะในช่วงปี2518เราได้ไปทำงานด้วยกันในการที่จะอำนวยการเดินทางแก่คณะผู้แทนไทยที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหัวหน้าคณะคุณวัฒนากับผมนั้นได้ไปอำนวยความสะดวกตลอดแล้วก็ยังได้บริการท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์กับคณะในการไปเยี่ยมฟิลิปปินส์ในการประชุมซัมมิตที่เกาะบาหลีเรื่องราวที่เราได้ประสบได้ผจญกันมานั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันได้ไปอีกนานก็หลายต่อหลายคน
ที่หน้าตายังหนุ่มแน่นอยู่ก็ต้องจากไปตามวิถีทางในงานนั้น เมื่อได้รับมอบของที่ระลึกแล้วในตอนค่ำเวลา6:30ก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าในงานนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีบางงานบางปีผมก็ได้รับเชิญให้ขึ้นไปคุยถึงเรื่องชีวิตของผู้ที่เกษียณอายุราชการเพราะผมนั้นเหมือนสฟิงซ์ของอียิปต์ได้เฝ้าดูผู้ที่เข้ามาทำงานอยู่กับการบินไทยมาตั้งแต่เริ่มตั้งหลายต่อหลายคนได้ล้มหายตายจากไปและก็ผู้ที่อยู่จนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุราชการก็มีอยู่มากมายสฟิงซ์ก็ได้เห็นหมดก็ผู้ที่อยู่กันมานานนั้นก็ย่อมมีเหตุการณ์ที่น่ารู้น่าฟังหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาขุดคุยความไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่เอามาเล่ากันในช่วงเสี้ยวชีวิตบางตอนที่สนุกสนานการที่พูดถึงเรื่องราวของผู้ที่จากไปในด้านของความรู้สึกที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะทำเพราะจะทำให้ผู้ที่จากไปเมื่อครบวาระการรับการทำงานก็จะได้รู้สึกว่าเออตัวเราเองนี่ก็ได้ทำอะไรไว้หลายต่อหลายอย่างที่ทำให้บริษัทอันเป็นที่รักของเรานั้นได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยเรามีส่วนที่จะทำให้บริษัทนี้เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยคนหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่มานานๆก็เป็นความภูมิใจ เมื่อกลับไปอยู่บ้านหรือไปทำงานที่อื่นก็จะได้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเราก็มีส่วนในความเจริญของบริษัทเช่นเดียวกันที่อื่นๆนั้นผมก็เชื่อว่าคงจะมีงานเลี้ยงกันอยู่ตลอดแล้วก็ต่อจากงานเลี้ยงอำลาการทำงานไปแล้วหรือการรับราชการไปแล้วก็จะต้องมีเลี้ยงรับของผู้ที่มารับตำแหน่งแทนเป็นของธรรมดาครับต้องมีตัวตายตัวแทนอยู่อย่างนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณสักไม่ถึง7 วันเนี่ยนะครับก็คงจะมีแต่งานเลี้ยงเหล่านี้นะครับใครที่กำลังลดความอ้วนก็บัญญะบัญญังไม่อย่างนั้นตอนรับเลี้ยงอำลาอะไรท่านจากไปเราอะไรคนมาใหม่เรายินดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบัญญะบัญญังไว้บ้างไม่งั้นน้ำหนักตัวมันจะเพิ่มขึ้นพูดถึงน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นก็มีอาหารอร่อยที่ทำให้น้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นได้แต่หลายต่อหลายท่านก็บอกว่าอ้วนก็อ้วนวะไว้ลดเอาอีตอนหลัง แต่คนที่อายุมากเนี่ยนะครับอายุ40ขึ้นไปเนี่ยพออ้วนแล้วเวลาจะลดลงมาเนี่ยมันลดลำบากไม่ต้องดูอื่นดูใครดูตัวผมเองก็แล้วกันผมพยายามควบคุมน้ำหนักของตัวเองเนี่ย
ให้อยู่ในระดับไม่เกิน70กิโลแต่ในช่วง2ปีหลังเนี่ยนะครับเผลอตัวครับไม่รู้เผลอตัวไปยังไงขึ้นมาอีก7กิโล6กิโลซึ่งน้ำหนักที่เหมาะสมของผมนั้นควรจะเป็นไม่เกิน70กิโลถ้าได้68กิโลนั้นกำลังดีที่สุดแต่มันเป็นความลำบากในการที่จะลดลงมาผมพยายามลดลงมาอย่างเก่งก็ลงมาได้แค่76ในระหว่างที่ไม่สบายจนกระทั่งฟื้นตัวขึ้นมานี้ประมาณราวๆ10วันเนี่ยก็ลดลงไปกิโลหนึ่งคือหลังจากกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นั้นน้ำหนักขึ้นไป2กิโลก็พยายามลดลงมาแล้วตอนป่วยไข้ได้เจ็บก็ลดลงมาอีกตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคือ76กิโลไอ้6กิโลเนี่ยมันยากเหลือเกินครับเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาที่ออกกำลังกายผมเปลี่ยนมาเป็นการถีบจักรยานอยู่กับที่ประมาณ15นาทีแต่ก็ทำไม่ได้ทุกวัน เพราะว่ามันมีงานโน่นงานนี่ไม่มีเวลาที่จะไปทำในตอนเช้านี้มีผู้บอกว่าทำไมไม่ทำล่ะมันทำได้ยังไงล่ะครับพูดวิทยุเสร็จก็มีเรื่องราวที่จะต้องทำต่อต้องเซ็นหนังสือต้องอะไรอีกหลายอย่างท่านที่อยู่ใกล้กับผมถึงจะทราบแต่ท่านที่อยู่ไกลๆก็เห็นว่าผมนั้นไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ตัวเองลดน้ำหนักไม่ได้อายุขนาดนี้ต้องออกกำลังไม่หักโหมจนเกินไปการเดินดีที่สุดแต่เพราะว่าฝนมันตกทุกวันทุกวันทุกวันการจราจรที่ติดขัดทำให้ผมไม่มีที่เดินเพราะว่ากว่าจะไปถึงที่เดินอย่างเช่นสนามโปโลที่โปโลครับแต่ก่อนนี้เราขับรถไปประมาณ20นาทีเราก็จะไปเดินได้สัก5รอบ6รอบรอบละ500กว่าเมตรรอบละครึ่งกิโลเนี่ยนะก็เป็นระยะทาง3กิโลซึ่งเพียงพอเลยทีเดียวที่จะควบคุมตัวเองให้มีน้ำหนักอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ตอนนี้ถ้าเราขับรถไปที่โปโลจากงามวงบานหรือจากที่พญาไทบ้านผมเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วก็เมื่อเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขากลับมาเป็นช่วงเวลาที่กำลังคับข้างบนถนนต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงเป็นอย่างต่ำหรือบางวันถ้ามีฝนตกลงมาไปเดินก็เดินไม่ได้แล้วก็พักพวกก็ชวนดื่มโน่นดื่มนี่ไปมันยิ่งซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่โอ้อุปสรรคมันมากครับพูดไปแล้วก็เหนื่อยแต่พูดถึงเรื่องกินแล้วมันก็ทำให้ชื่นชูจิตใจบ้างของอร่อยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานให้มากหรอกครับรับประทานให้มันรู้รสประทับใจในรสแล้วก็ท่านก็จะได้รับความสุขในการดื่มกินคืออย่าให้มันมากผมก็มีอาหารที่มาเสนอท่านโดยเป็นอาหารฮ่องกงที่โรงแรมแลนด์มาร์คฮ่องกงตอนนี้พายุในแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เนี่ยถึงจะไม่เข้าฮ่องกงโดยตรงก็มีผลกระทบทำให้ฝนตกบางทีตกหนัก3วัน3คืนจนกระทั่งน้ำท่วมฮ่องกงในฤดูกาลนี้กันยาต่อตุลา
็นเดือนที่พายุเขาจะสั่งลาก็มาเรื่อย ลูกแล้วลูกเล่าไม่เหมาะสมที่จะไปรับประทานที่ฮ่องกงอยากระนั้นเลยก็เอาฮ่องกงมากรุงเทพซะเลยดีไหมล่ะโรงแรมแลนด์มาร์คเขาก็เอามาแล้วครับโดยความคิดของคุณจตุพรที่ว่าไม่จำเป็นต้องบินไปหาความอร่อยที่ฮ่องกงก็ได้เพราะในระหว่างวันที่26ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี26กันยายนวันรุ่งขึ้นเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ทางโรงแรมแลนด์มาร์คร่วมกับสายการบินแคเทย์แปซิฟิกก็ได้เชิญพ่อครัวใหญ่เชฟหลิวควายวาและเชฟโลซูนัมบินตรงมาจากพัตตาคารไอแลนด์โรงแรมฟูรามาทั้งสองเชฟเนี่ยนะครับจะมาปรุงอาหารทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำให้เราได้รับประทานกลางวันนั้นมีติ๋มซำเยอะแยะเลยทีเดียวรวมทั้งอาหารตำสั่งส่วนมื้อค่ำนั้นมีปลาไหลย่างน้ำผึ้งหูฉลามตุ๋นกับกุ้งแบบน้ำใสใส่ผักกาดขาวอี้มีอบนะฮะแล้วก็มีน้ำซุปกุ้งมังกรไก่นึ่งหวินถุยคือแฮมยูนานแฮมห่อใบบัวก็เป็นข้าวห่อใบบัวอีกอย่างหนึ่งของหวานนั้นมีพุดดิ้งมะม่วงซึ่งฮ่องกงทำอร่อยใช้มะม่วงกระป๋องนี่แหละนะครับผมเคยรับประทานได้ตอนที่ยังไม่เจ็บไข้ด้วยโรคเบาหวานรับประทานทีหนึ่งมากทีเดียวแล้วครับพุดดิ้งมะม่วงเย็นของฮ่องกงนี่ก็ท่านที่มีรสนิยมที่ชอบอาหารกวางตุ้งอย่าลืมนะครับในระหว่างวันที่26ถึงวันที่6ตุลาคมถึงจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมครับตั้งแต่วันพฤหัสที่26กันยายนจะไปเลี้ยงเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็ได้แล้วก็มาจนกระทั่งถึงวันที่6ตุลาคมเป็นเวลาตีซะว่า10วันที่ห้องอาหารซุยเซียนนะฮะห้อยอาหารซุยเซียนชั้น10ครับไม่ใช่ห้องอาหารบุฟเฟ่ข้างล่างแต่เป็นห้องอาหารจีนซึ่งผู้คนมากมายหลายต่อหลายคนบอกว่าอาหารจีนอร่อยอร่อยในกรุงเทพในตอนนี้ก็มีอยู่หลายแห่งและในจำนวนหลายแห่งนั้นต้องนับภัตตาคารซุยเซียนที่โรงแรมแลนด์มาร์คชั้นที่10เข้าไปด้วยนั่นเป็นความจริงพวกฝรั่งที่เข้ามาแล้วก็มาทำงานร่วมกันอย่างเช่นคณะถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของ BBC ก็ได้ไปรับประทานที่ซุยเซียนผู้ที่มาจากอิสราเอลก็มารับประทานที่ซุยเซียนผู้ที่มาจากโมนาโกก็มารับประทานที่ซุยเซียนทุกคนลงความเห็นว่าอร่อยกว่าอาหารจีนที่ประเทศของตัวเป็นไหนๆนี่แหละครับซุยเซียนของโรงแรมแลนด์มาร์คตอนนี้เขากำลังสร้างไอ้รถไฟอะไรรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยนะครับลงตรงนั้นไม่ได้ลงจากทางด่วนที่เพลินจิตไม่ได้ก็ขอให้เข้าทาง
ถนนนานาเหนือพอถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนตรงเพลินจิตสุขุมวิทก็ตรงเข้าไปซอยนานาใต้แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าซอยใจสมานข้างหลังมาออกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายมาอย่างโรงแรมแลนด์มาร์คนั่นคือทางสะดวกที่สุดที่มาทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับก็ขอให้อิ่มอร่อยกับเชฟฮ่องกงสองคนนี้ระหว่างวันที่26ถึงวันที่6ตุลาคมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าถึงการขึ้นไปเชียงใหม่กับผู้แทนของสายการบิน9สายที่ขึ้นไปดูโรงงานบรรจุน้ำแร่ธรรมชาติออร่าที่บนเขาเทือกดอยสุเทพที่โป่งแยงแล้วก็ขึ้นไปดูพืชผักของโครงการหลวงซึ่งทางฝ่ายโภชนาการต่างประเทศที่รับทำอาหารขึ้นเครื่องให้แก่สายการบินต่างๆ52สายนั้นได้เห็นว่าเราได้มีการนำเอาผักเมืองหนาวปลอดสารพิษจากโครงการหลวงมาปรุงเป็นอาหารที่สุดยอดของความอร่อยให้แก่สายการบินต่างๆที่ออกเมนูมาแล้วก็สั่งให้ทางฝ่ายโภชนาการต่างประเทศของการบินไทยทำขึ้นเครื่องการปรุงอาหารโดยที่ใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่ปลอดจากสารพิษตกค้างตลอดจนฝีไม้ลายมือของพ่อครัวที่ปรุงก็ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่สายการบินทั้งหลายที่เป็นลูกค้าของการบินไทยเป็นอันมากจนทำให้ฝ่ายโภชนาการของการบินไทยที่ทำอาหารขึ้นเครื่องบินของสายการบินต่างประเทศนี้ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นของ Air France ของ Singapore Airline ว่าเป็น catering ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นความภูมิใจของผู้ที่ปฏิบัติงานในทางฝ่ายโภชนาการนะครับการเดินทางขึ้นไปนั้นไปโดยรถไฟนี่ทำให้ ผู้ที่ร่วมเดินทางไปนี่ติดอกติดใจกันไปตามๆกันเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับการหารือว่าจะต้องเอาอีกเอาอีกต้องจัดอีกตอนนี้ไปตอนฤดูหนาวคือพ้นฝนซะก่อนเอาเราๆเดือนธันวาคมเราจะจัดอีกทีหนึ่งไปโดยทางนี้นะครับทางรถไฟเพราะว่าสายการบินอื่นที่เป็นลูกค้าของเคเทอริงการบินไทยนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังถึงความสนุกสนานก็อยากจะไปด้วยก็เสียดายกันไปตามๆกันว่าแหมไม่มีโอกาสไปตอนนี้แต่ก็ยังมีครับ เพราะว่าการที่ขึ้นไปนั่นน่ะมันก็เป็นการที่พักผ่อนอย่างดีที่สุดแล้วก็จะได้ไปดูว่าไอ้ความสงสัยที่มีอยู่ว่าทำไมเขาถึงปรุงอาหารได้อร่อยทำไมเขาถึงเอาน้ำแร่ธรรมชาติออร่าขึ้นบริการบนสายการบินของสายการบินต่างประเทศจะมีก็การบินไทยเท่านั้นนะครับยังไม่เอาขึ้นเพราะว่ามันยังมีการรีรออะไรมาหลายต่อหลายอย่างแต่สายการบินอื่นๆนี่เขาเอาขึ้นหมดแล้วครับก็ต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเรียกว่ายังมีสัญญาผูกพันอยู่กับโภ
ผู้ส่งของเดิมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องตามราวที่จะต้องทำอะไรให้มันโปร่งมันใสจริงไหมฮะเมื่อไรก็ได้การที่จะไปโดยรถไฟนั่นมันจะต้องเหมาโบกี้นอนโทคือเป็นรถนั่งนอนปรับอากาศชั้น2ซึ่งจะมีที่นั่งทั้งหมดเข้าใจว่า44ที่นั่งหรืออย่างไรเนี่ยนะครับจะเอาอย่าเอาแน่นอนเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนบุ๊กแต่อยู่ในจำนวนนี้แน่นอนเราก็จะจุคนนอนเตียงล่างเตียงบนได้40คนที่เหลืออีก4ที่นั่งนั้นน่ะก็เอาเป็นที่สำหรับเก็บของสำหรับจะเอาพวกอาหารการกินที่เราเอาขึ้นไปเสิร์ฟบนรถไฟคล้ายๆว่าเป็นแพนทรีบนรถไฟเป็นสเตชันอยู่ตรงกลางเพื่อจะได้เสิร์ฟสองฝากผู้ที่รับประทานนั้นระหว่างที่เขาไม่ได้มาปูที่นอนก็จะนั่งสองฝากถ้าตัวเล็กหน่อยก็นั่งได้ฝากละ4คนถ้าตัวใหญ่หน่อยก็สุดแท้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาชุมนุมกันตอนใกล้ๆในช่วงที่ใกล้กับอาหารการกินถ้ามีคนมากตีซะว่าสัก100คนเนี่ยนะครับมันก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าไม่เกิน80คนก็จะจับได้เหมือนอย่างที่เราจัดในคราวนี้เราราว80คนนี้สนุกสนานกันมากหรือมิฉะนั้นก็ต้องจอง3โบกี้เลยเป็น120คนก็สุดแท้แต่ว่าจะมีผู้คนแสดงความจำนงที่จะขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยกันกี่คนต่อกี่คนเมื่อตอนที่ไปนั้นมีผู้ที่ไปขึ้นที่ดอนเมืองมากทีเดียวล่ะครับรวมทั้งอาหารต่างๆที่ทางสายการบินทางการบินไทยได้ทำขึ้นไปสำหรับบริการบนรถ บนรถเสบียงเพราะคนมากด้วยกันอย่างอิตาเลียก็เอาไวน์ไปฝรั่งเศสก็เอาแชมเปญเอาคีรอยัลซึ่งเป็นเครื่องดื่มอะเปราติฟเป็นน้ำหวานที่ผสมกับแชมเปญดื่มเป็นอะเปราติฟแล้วก็มีเครื่องขบเคี้ยวอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างมีแหนมซี่โครงหมูมีแหนมข้อไก่แหนมข้อไก่แหนมซี่โครงหมูของคุณแดงซึ่งเป็นแหนมข้อไก่กับแหนมซี่โครงหมูเชลชวนชิมก็อร่อยอร่อยเลยทีเดียวคือทำสำเร็จไปแล้วแล้วก็ห่อกระดาษฟอยล์ส่งขึ้นไปเป็นกับแกล้มอาหารจริงนั้นเราก็มีซีเต็กคือสลัดเนื้อสันแบบอุ๊กช็อปแต่เราใช้เนื้อแกะแทนครับเนื้อแกะที่ดีเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้อย่างที่วิลล่าอย่างที่ฟูจิเป็นเนื้อแกะจากนิวซีแลนด์ที่ไม่มีกลิ่นเลยเวลาเราเอามาปรุงอาหารนั้น คนที่กลัวว่าจะเหม็นสาบแกะนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อบอกว่ากวางขนปุยเขาก็นึกว่ากวางจริงๆเพราะว่า
เนื้อแกะนิวซีแลนด์นี้ไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่น้อยแล้วก็นุ่มน่ารับประทานเป็นที่สุดของรับประทานอื่นก็มีพวกเผ็ดๆนะฮะขึ้นไป 2-3 อย่างมีข้าวผัดปูนะล้วนแต่เป็นของแห้งๆพวกจานนั้นก็ใช้จานกระดาษซึ่งไม่ลำบากพอใช้เสร็จแล้วไอ้เจ้าของทั้งหลายแหล่นี่มันนำเอาไปรีไซเคิลได้ก็เรียกว่าตระเตรียมกันอย่างเรียบร้อยโดยความช่วยเหลือของทางด้านผู้ซึ่งเคยทำอาหารขึ้นเครื่องบินมาแล้วชนิดที่จะบริการคนขนาด40กว่าคนนี่ทำได้สบายมากเราก็มีอาหารเพียบเครื่องดื่มเพียบทางกลอสเตอร์ก็ให้เบียร์ไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนทางบริษัทครอบจักรวาลก็เอาเหล้าขึ้นไปเอาไวน์เนี่ยนะครับส่วนเหล้านั้นก็เอาขึ้นไปด้วยบางคนก็ดื่มเหล้าส่วนไวน์นั้นเราก็เอาไวน์จากแคลิฟอร์เนียจากคาเนรอสขึ้นไปรวมไวน์ทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณ12-13ลังลังละ12ขวดในรถไฟดื่มกันไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่ที่โรงแรมนครพิงแทเลสหมดไปอีกเข้าใจว่าร่วม140ขวดแค่นั้นยังไม่พอครับยังต้องไปกวาดไวน์นีเดอร์เบิร์กตามตู้ของนครพิงแทเลสไวน์จากเซาท์แอฟริกาพินโนทาสคาเบเนโซมิยองเอามาดื่มกันอีกจนกระทั่งเกือบจะหมดตู้ ที่เขาแช่ไว้นั่นก็เป็นความสนุกอย่างที่สุดเลยทีเดียวครับอาหารล้วนแต่ดีๆอร่อยอร่อยซึ่งทางนครพิงแพลเลสนี่ได้ทำเอามาเป็นพิเศษอะไรที่เรียกว่าดีเอามาอย่างเช่นปลาช่อนแดดเดียวกับยำมะม่วง ปลาช่อนแดดเดียวทอดกรอบกับยำมะม่วงโอ้โหแพ็คเดียวครับหมดเลยทีเดียวมีปลาล้าหล่นมาจากครัวพี่คุณชายแกงอ่อมมะระแล้วก็มียำกบทางนครพิงแพเลสเขาก็มีแกงป่าซึ่งเป็นแกงป่าเชลชนชิมปลาช่อนแดดเดียวทอดกรอบยำมะม่วงกุ้งนิ่มซึ่งรับประทานได้ทั้งเปลือกโอ้มากมายหลายอย่างรวมทั้งของทางเหนือซึ่งขาดไม่ได้คืออร่อยอร่อยทุกมื้อนะครับมื้อที่ขึ้นไปรับประทานกันในตอนบ่ายที่บนนู้นบน บนโรงงานบรรจุน้ำแร่ธรรมชาติออร่านั้นก็มีสลัดบาร์ซึ่งทางลูกชายของผมได้ทำขึ้นไปเรียกว่าอร่อยอร่อยเพราะว่าถ้าไปเชียงใหม่นี่ต้องรับประทานผักครับผักจากโครงการหลวงนี่มันเรียกว่ากรอบหวานอร่อยจริงๆเมื่อประกอบกับน้ำสลัดซึ่งเป็นน้ำสลัดที่ปรุงโดยตำรับของลูกชายผมนั้นก็ทำให้ของที่ดูว่ามากเนี่ยมันหมดไปบางคนนี้เข้าไปตัก 2-3 คนเพราะว่ามันหยุดไม่ได้ก็มีความพอใจกันทุกคนตั้งแต่ในรถไฟมาแล้วครับสนุกอย่างที่สุดทุกคนนี้ลืมเรื่องการงานนึกแต่เรื่องพักผ่อนแต่อย่างเดียวแล้วก็นึกไม่ถึงว่าการขึ้นรถด่วนไปเชียงใหม่เนี่ยมันจะสนุกสนานขนาดนี้สนุกสนานกันจน
ตีสามถึงค่อยๆขึ้นไปนอนเอาแรงประมาณราวๆสัก 3-4 ชั่วโมงเพราะตอน7โมงก็ถึงเชียงใหม่แล้วในวันนั้นเสียเวลาเพียงแค่ราวๆ10นาทีเท่านั้นเองตามปกติถ้ามีฝนลงหนักอาจจะถึงราวๆ8โมงก็ได้เพราะช่วงที่ขึ้นเขานั่นนะครับใช้ความเร็วสูงไม่ได้ก็เป็นธรรมดาคนที่ดื่มกินเต็มที่แล้วอยากจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะว่าพอปิดม่านชักม่านเข้านอนก็จะมีคนไปโยงเอาผ้าโยงออกมาทำเป็นบังสกุลแล้วก็สวดมาติกากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอนิจจาวัฏสังขาราก็นอนไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าตายก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่ากันนั้นเลยลงมาสู้กับเขาใหม่อย่างนี้ก็มีครับสนุกสนานกันจริงๆผมนั้นเป็นพวกซินเดอเรลลาพอใกล้สองยามผมก็อำลามานอนที่ห้องของผมที่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็นอนรวดเดียวเลยจนกระทั่งถึงหกโมงกว่าก็ตื่นขึ้นมาเรียกว่านอนรวดเดียวหกชั่วโมงสบายมากครับนั่นก็เป็นการเดินทางโดยขบวนรถไฟขึ้นไปเชียงใหม่เป็นการเดินทางที่ผมชอบมากแต่ไม่เคยเดินทางโดยเหมาโบกี้ทั้งรถเนี่ยทั้งหลังเหมือนอย่างคราวนี้ส่วนใหญ่เราจะไปกันก็ประมาณ 7-8 คนเอาของขึ้นไปเท่าที่จะรับประทานได้แล้วก็ไปพึ่งอาหารบนรถไฟบ้างคราวนี้ผู้ที่เขาขายอาหารบนรถไฟเขาเดินบ่นกันมาโบกี้11นั่นขายอะไรไม่ได้เลยพอเสนออะไรเขาก็มีแล้วเสนออะไรอะไรเขาก็มีหมดเอาเบียร์ไหมเขาก็มีเอาเหล้าไหมเขาก็มีน้ำแข็งไหมเขาก็มีโซดาเขาก็มีเอาอาหารเขาก็มีหมดแถมยังอร่อยกว่าของเราอีกว่าขายไม่ได้เลยเอ้างั้นขายน้ำแร่ธรรมชาติออร่าที่มีอยู่ประจำบนขบวนรถเขาก็เอามาด้วยเห็นหม่อมถนัดสีนั่งมาอยู่นั่นก็ต้องเอาออร่าขึ้นมาแน่ๆก็เลยขายไม่ได้อีกเราก็เลยต้องปลอบใจด้วยอุดหนุนกาแฟบ้างกาแฟนี่เราก็มีครับก็ต้องอุดหนุนน้ำร้อนเขาเท่านั้นแล้วก็จ่ายเงินไปให้แก่ผู้บริการตามธรรมเนียมนั่นก็เป็นการช่วยเหลือหน่อยแต่ถ้าขบวนรถเที่ยวไหนนะครับมีคนที่เตรียมตัวเหมาหลังไปทั้งโบกี้เนี่ยผมว่ากระทบกระเทือนการขายของบนรถอย่างแน่นอนคอยดูให้ดีๆก็แล้วกันว่าพวกคณะอย่างนี้เขาจะทำกันอีกเมื่อไหร่ถ้าถึงตอนนั้นก็อย่าเอาของขึ้นไปมากนะเพราะมันจะเหลือเปล่าๆเพราะว่าเขาเตรียมกันไปอย่างพักพร้อมเลยทีเดียวนั่นก็คือความสนุกอย่างหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังแล้วท่านคงจะรู้สึกนึกสนุกไปด้วยเดือนหน้านั้นวันที่27เป็นวันออกพรรษาเข้าใจว่าวันที่27นะฮะถ้าผมจำไม่ผิด26 27นี่นะครับเป็นวันออกพรรษาถ้าท่านจะไปทอดกฐินทางไหนก็ตามถ้ารวบรวมกันได้แล้วก็ไปด้วยรถเหมาหลังโบกี้นอนโทรไปเนี่ยนะครับจะปลอดภัยและก็สนุกสนาน
กว่าการนั่งรถยนต์ไปเพราะรถยนต์นั้นเราก็ต้องนั่งอยู่กับที่จะลุกขึ้นเดินเพ่นพ่านก็ไม่ได้จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ลำบากส่วนใหญ่เขาจะเดินทางกันโดยกลางคืนทางรถไฟนี่เดินกลางคืนเหมือนกันครับแต่จะมีโอกาสเดินไปเดินมาดื่มกินกันอย่างสบายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าถ้าท่านจะไปทอดกฐิน